Infinity จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัวโอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมโอเคเคอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวสินค้าที่ผมได้ซื้อมานะครับจากร้าน Open Source นั่นเองนะครับที่ Fortune Tower พหลาน9นั่นเองนะครับอันนี้โฆษณาฟรีไม่ได้คิดตังอะไรเขานะครับก็ถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคเป็นถุงใหญ่มากเลยนะเรามาดูกันอะไรวะเนี่ยใหญ่มากนะครับก็ใครที่สนใจร้าน Open Source นะครับก็จะจำหน่ายเกมนะครับเกมแท้นะครับทั้ง PS4 Pro PS4 ธรรมดานะครับ TDS Nintendo Switch Xbox อะไรอยู่มีหมดเลยนะครับก็ช่องทางติดต่ออยู่นี่เห็นไหมโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็ไปติดต่อกันเอาเองนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างด้วยนะครับโอเควันนี้เรามีอะไรเอ่ยอย่างแรกเลยนี่ฮึนะครับเป็นแผ่นเกม LEGO Movie Video Game นะครับเป็นเกม LEGO ที่เนื้อเรื่องมาจากภาพยนตร์เลโก้นะครับใครเคยดูมั้งพี่ก็ยังไม่เคยดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองมาเล่นให้ดูกันนะครับอันนี้ได้ราคามาพิเศษเลยนะขอบคุณทางร้านด้วยนะครับโอเคสินค้าต่อไปพระเอกของเราอะไรอ๋อของใหญ่มากนะครับ PS4 Pro นะครับเป็น PlayStation 4รุ่นอัปเกรดนะครับแรงขึ้นเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็สามารถรัน 4K ได้เลยนะครับที่ทีวีระดับ 4K ภาพระดับ 4K คมชัดไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รองรับ HDR ด้วยนะครับใครสนใจก็ติดต่อร้านได้เลยขอบอกก่อนเลยว่าถ้าเป็นสู่ไทยแท้นะครับทั้งประเทศเลยจะต้องพรีออเดอร์นะครับเพราะว่าของค่อนข้างหายากนะครับผมแต่ว่าถ้าหาเจอทั่วไปโดยไม่ต้องพรีออเดอร์เนี่ยส่วนมากจะเป็นเครื่องคิ้วนะครับซึ่งก็ส่งประกันได้ไหมอันนี้ต้องลองสอบถามร้านที่ซื้อดูเอาแล้วกันนะครับแต่ว่าทางร้าน Open Source เนี่ยจะต้องพรีออเดอร์นะครับเพราะว่าเป็นตัวแทนของ Sony นั่นเองนะครับโอเคเรามาอันบ็อกซ์กันเลยมั้ยเดี๋ยวก่อนให้ดูรอบๆก่อนนี่รูปร่างกล่องหน้าตานี่เจ้าข้างหน้าก็จะเป็นรูปตัว PS4 Pro เลยนะครับนี่มีความจุทั้งหมด 1 TB นะครับโอเคโอ้ข้างๆก็จะเป็นโลโก้นะครับก็ไม่มีอะไรนี่ข้างหลังก็จะบอกคุณสมบัติของเขานะครับคร่าวๆนะครับอันนี้เกี่ยวกับ PSN Plus ต่างๆนั้นนะนะครับ PS Store นะครับนี่มีระบบรีโมทเพย์รีโมทแชร์อะไรก็ว่าไปนะครับก็เป็นแค่เขียนอธิบายความสามารถคร่าวๆนะครับเล็กๆน้อยๆก็จริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกโอเคเรามาดูของข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับทำไมกรีดกันเลยอันนี้เขาให้กรีดหรือเปล่าอ่ะไม่กล้ากรีดอ่ะกลัวประกันหายเดี๋ยวกรีดได้ลองแกะดูอย่างนี้ก็ได้นี่มาโอเคน้ำกรีดก่อนนอกนี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่นี่นี่ข้างในกล่องก็จะเป็นประมาณนี้เราเปิดมามีอะไรบ้างข้างขวานี่มีกล่องนี่ครับมีกล่องใหญ่กล่องนึงมีตัวเครื่องนะครับก็ข้างในนี้ไม่มีอะไรแล้วนะเก็บไปนะครับผมคึกเจ้าตัวนี้ไว้ก่อนนะครับเรามาดูกล่องเขาแถมให้มาด้วยนะครับเป็นกล่องซีเรียลอย่างนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับพวก Play 4 Play Slim อะไรอย่างนี้จะไม่ได้มาเป็นกล่องแบบนี้นะจะใส่ๆเข้ามาในเครื่องเลยแหละนี่นะครับข้างในนี้จะมีสายนะครับ AC หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับน่าจะเรียกว่า AC Power นะครับเป็นปลั๊กที่เสียบกับไฟนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นสายชาร์จจอยนั่นเองนะครับโอเคอันนี้เป็นหูฟังที่แถมมาตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะครับก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับเป็นหูฟังกระดาษนะครับก็ไม่ค่อยมีใครเขาใช้กันหรอกนะครับโอเคต่อมาอันตรงนี้เขาเปิดกันยังไงวะเอ๊ะของ
ลองแป๊บหนึ่งนะครับมีอะไรเออจะเอามาไงเนี่ยโอเคทำนี้มีอะไรไหมโอเคหมดแล้วตอนนี้จะเป็นสาย HDMI นะครับ1เส้นนะครับเอาไว้เสียบเข้ากับจอนั่นเองแล้วก็มีตัวนี้ครับเป็นจอยคอนโทรลเลอร์นะครับเป็นจอยไวเลสนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะเสียบสายเลนก็ได้แหละนะครับก็เป็นตัวใหม่นะครับคือมันจะเปลี่ยนนิดหน่อยคือตรงปุ่มนี้จะเป็นสีเทานะครับเป็นแบบพื้นมันจะเป็นเทาๆนะฮะจากปกติมันจะเงาๆนะแล้วก็สีนะครับตรงสีตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับโอเควันนี้ไม่ได้เอาตัวแรกๆมาให้ดูนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ที่เพิ่มมาคือตัวนี้จะมีไฟ LED ด้วยนะครับจะขึ้นสีตามตรงนี้แหละนะครับปกติตัวเก่ามันจะมีแค่ตรงนี้นะครับนอกนั้นก็เหมือนเดิมนะครับโอเคช่างมันนะครับทั้งหมดนี่เป็นแค่อุปกรณ์เสริมที่ให้มาในกล่องนะครับเราไม่ต้องซื้ออะไรเลยนะครับโอเคต่อมาแล้วจะมาดูพระเอกของเรากันนะครับไหนเอ่ยแทนนี่โอ้โหสวยงามนะครับค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับคือหนักกว่าตัวเก่าเยอะแล้วถ้าถือมุมนี้นี่แบบขอบนี่บาดคมกริบบอกเลยว่าคมกริบตัวนี้มีอะไรแปะไว้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าสวยงามนะครับตัวนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าเขาเพื่อนเลยนะครับมันจะมีทั้งหมด3ชั้นนี่1 2 3นะครับตัวก่อนหน้านี้ทั้ง2รุ่นเลยนะครับจะมีแค่2ชั้นนะครับผมนะครับกินไม้เยี่ยมอ่องนะครับตัวนี้มีข้างหน้ามีโลโก้ PlayStation นะครับเงาวิ่งวับข้างก็จะเป็นไม่มีเป็นแนวเดียวระบายความร้อนทั้ง2ด้านนะครับนี่ฝั่งนี้ด้วยนะครับส่วนด้านหลังก็จะให้ช่องมาเยอะแยะเลยนะมีสาย AC ที่บอกนะครับที่ไว้เสียบไฟนะครับมี HDMI นะครับที่ไว้ต่อจอมีพอร์ต USB มาให้1พอร์ตด้วยนะครับคือรุ่นก่อนหน้านี้ข้างหลังจะไม่ให้มาเลยนะครับจะไม่มีตรงนี้อันนี้เป็นช่องเสียบพวกเครื่องเสียงนะแต่อันนี้ไม่ใช่ USB ดิอันนี้ไม่แน่ใจนะจำไม่ได้เหมือนกันแต่อันนี้ USB แล้วก็อันนี้จะเป็นสายแลนนะครับโอเคมาดูด้านหน้าที่มี3ชั้นนะครับจะเห็นว่าตรงนี้จะมีช่องใส่ USB 2พอร์ตนะครับตรงนี้ช่องแรกเห็นไหมเอาไว้ใส่แผ่นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดนะครับนี่กดตรงนี้ปึ๊บปิดนะครับปิดเครื่องปิดเปิดเครื่องแล้วก็ตรงนี้ปุ๊บกดปุ๊บก็เป็นการเรียกแผ่นออกมานะครับก็มีเท่านี้นะครับสำหรับตัวเครื่องนะครับเราเอาพักไว้ก่อนละกันมีวางไว้อย่างนี้แหละนะครับต่อมาเรายังไม่ได้ซื้อมาแค่นี้นะครับจะมีจุกหุ้มอนาล็อกนะครับอันนี้ทางร้านให้มาขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ให้ดูกันตัวนี้ได้ราคาพิเศษมานะครับเป็นซิลิโคนหุ้มจอยนั่นเองนะครับนะฮะเป็นของยี่ห้อBtop นะครับนี่ชื่อยี่ห้ออยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เห็นทางร้านบอกว่าจะเป็นตัวที่เกรดค่อนข้างดีนะครับมาดูเลยมีสีแดงแรงฤทธิ์นะครับนี่แค่กล่องก็งานเนียบแล้วนะครับนี่ตัวซิลิโคนก็ตัวนี้จะมีความแบบสักๆนะครับเอาไว้แบบกระชับมือนะครับดูดมือเกาะมืออะไรอย่างนี้เราก็มาใส่ให้ดูกันเลยดีกว่านี่ใส่แล้วมันก็จะกลายร่างเป็นจอยสีแดงนะฮึบขยับนิดหน่อยขยับเรียบร้อยแล้วนี่มันก็จะรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ก็จับถนัดมือขึ้นจริงๆนะครับนี่มันจะเกาะนิ้วนะครับโอเคต่อมาเราก็เอาเป็นแล้วล่ะ หายเอาอย่างนี้นะครับ
าใส่ให้ดูกันนะครับตัวนี้ที่จริงถ้าซื้อก็คงไม่แพงมากหรอกครับทำไมเขาเลยแถมมาให้แต่ว่าถ้าใครอยากได้เป็นรูปอื่นนะครับก็ไม่กี่บาทนะครับแต่ว่าควรจะซื้อไว้นะครับเป็นการถนอมในตัวกลุ่มอนาล็อกนี้นะครับเพราะว่ามันอาจจะสึกหรอได้ถ้าเราไวเลสนะครับเราก็ค่อยๆใส่เข้าไปโอเคได้ยังโอเคได้แล้วนี่มันก็จะสูงขึ้นมานะครับแล้วมันก็รองรับนิ้วนะครับนี่นะครับที่มันนูนๆเนี่ยมันคือเราไม่ต้องสัมผัสเต็มไงเราแค่เนี่ยโดนหน่อยเดี๋ยวมันก็ไปตามนิ้วแล้วแหละนี่นะครับแล้วมันก็ช่วยในเรื่องการเกาะนิ้วด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับของที่ซื้อมาทั้งหมดก็ราวๆนี้นะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อได้ที่ร้านได้เลยนะครับผมโอเคนะครับตัวนี้ถ้าโชคดีมันอาจจะยังเหลือนะครับแบบคนจองแล้วเขาไม่เอาอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าเขาออเดอร์มาเยอะอย่างนี้แล้วมันเหลือนะครับก็ลองไปหาดูได้นะครับบอกเลยว่าใครที่ซื้อ PS4 เป็นเครื่องแรกเครื่องนี้เหมาะนะครับต่อให้ไม่มี PS4 ต่อให้ไม่มีจอทีวี 4K นะครับเจ้าตัวนี้ก็สามารถรันภาพ 1080p แล้วลื่นนะครับ60เฟรมเรทนะครับตัวเก่ามันจะรันแค่30เฟรมนะครับตัวนี้จะลื่นกว่านะครับภาพจะนิ่งกว่านั่นเองนะครับถือว่าถ้าเป็นเครื่องแรกเนี่ยตัวนี้เยี่ยมเลยนะครับเพิ่มตังค์อีกประมาณ 3-4,000 นะครับก็จะได้แหละโอเควันนี้นะครับก็ลากันไปก่อนนะครับผมยังไงก็ชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อยากให้รีวิวอะไรลองคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอนโซลแผ่นเกมหรือว่าอะไรก็ตามนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย